สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำราตอนที่210ว่านมหากาลเราเคยทำเรื่องว่านหัวน่วมไปแล้วนะคะเป็นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกันมากต้นเป็นกิ่งขึ้นไปเหมือนต้นไม้มีแต่รากไม่มีหัวใบคล้ายใบผักกาดเป็นฝักๆออกใบใหม่เป็นสีม่วงแก่ตามก้านของใบมีสีขาวถ้าใบแก่มากจะกลายเป็นสีขาวปลูกไว้ป้องกันอันตรายต่างๆใช้พอกฝีได้ทุกชนิดวิเศษนักคือคำบรรยายเขาก็ค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรใบผักกาดในที่นี้น่าจะเป็นผักกาดโบราณหรือว่าจะเรียกว่าผักกาดอะไรก็ลองพิจารณากันดูนะคะเราเคยทำเรื่องคลิปว่านมหากาลไปเยอะมากพอสมควรเพราะว่าเป็นว่านหลักต้นหนึ่งที่เราใช้สำหรับทำสบู่ว่านมหากาลสำหรับในกลุ่มที่เป็นสะเก็ดเงินโดยเฉพาะซึ่งใช้ได้ผลดีอย่างมหัศจรรย์มากก็เดี๋ยวเราแนบคลิปไว้ท้ายคลิปเผื่อใครอยากดูข้อมูลในมุมอื่นๆเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของเขากิ่งจะอ่อนหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นสียังเป็นสีม่วงอยู่ยังไม่แก่เต็มที่แล้วก็จะมีหัวใบก็เป็นสีม่วงปนกับสีเขียวนะคะอ่อนแก่ก็แล้วแต่สายพันธุ์แล้วก็แล้วแต่อายุแล้วก็แล้วแต่พื้นที่ภูมิประเทศบางที่ก็ได้สีม่วงจัดนี่ก็คือว่านมหากาลส่วนที่ใช้ก็คือใช้ใบก็ได้แล้วก็หัวก็ได้นะคะเป็นพืชที่สะสมหัวใต้ดินใช้ประโยชน์ได้ดีมากๆ